ในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเซตแล้วก็เข้าใจถึงตัวเรื่องต่างๆเกิดขึ้นนะมันอยู่ในแฮนด์เอาท์ในเล่มนะอ่ะคุณมาดูที่บาร์นะครับมีบาร์ท้ายนะมีเขียนว่าบาร์ท้ายอยู่เดี๋ยวนะครับลองกดดรอปดาวน์ดูมันมีทั้งในส่วนของฟิเบอร์ฟิเบอร์กลุ่มที่เขียนว่าเป็นซิมเพิลในซิมเพิลเป็นคอลัมน์ B เป็นคอลัมน์ B เขียนว่าจะพูดถึงอีกหนึ่ง RC คอลัมน์ RCB ในกรณีที่คุณจะออกแบบเป็นโครงสร้างเลยโครงสร้างเลยนะคุณจะต้องเลือกตัวเลือกสเตลแล้วก็มีบีมกับคอลัมน์บีมกับคอลัมน์เห็นไหมมีผลต่อการสร้างมีผลต่อการสร้างส่วนคุณต้องดูแลตัวบ้านดีคุณต้องเลือกมาใช้เนี่ยให้อยู่ในรูปของบีมทีนี้เลือกบีมแล้วไปกดที่ไอ้จุดๆข้างหลังไอ้จุดๆข้างหลังเนี่ยเรียกว่า more action นะติดตั้งแต่ปุ๊บนะเช็คดีไซน์โค้ดก่อนปัจจุบันของคุณเป็น ASP ครับมีใครเป็น LFP ครับมีมีใครในดีไซน์โค้ดมีเป็น ASP ครับเป็น ASP นะครับครับอะไรนะไม่เป็นอ๋อถ้าไม่เป็นถ้าไม่เป็นมีไปที่ไปที่ครูแล้วก็ Job Difference แล้วคุณก็มาเลือกที่ Design Code คุณเปิดไม่เปิดหรอจองเปิดหรอโอเคนะครับพอเลือกปุ๊บเลือกปุ๊บจะน่าจะเปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนปิดแล้วเราก็เปิดอีกหนึ่งตัวเองนะครับตัว member name อ่ะตั้งชื่อเป็น my beam ตั้งชื่อเป็น my beam จะได้รู้ว่าเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองเป็น my beam โอเคไหมครับพารามิเตอร์อะไรบ้างที่ดูบักกิ้งตัวนี้เป็นตัวบอกว่าคุณจะดู member length ตามความยาวจริงหรือไม่โอเคไหมในกรณีที่คุณจะดู member length ตามความยาวจริงก็ให้ทิกไว้ที่คำว่า real คือ bucking length อ่ะนะหรือคุณจะใช้ coefficient ที่นี้ก็คือค่า k โอเคไหมแล้วค่อยมาดูเรื่องของ bucking length coefficient ข้างล่าง bucking length coefficient ด้านล่างปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นของผมเนี่ยมันขึ้นเป็น KY 1.0 แล้วก็มีเครื่องหมายกากบาทอยู่ข้างหลังลองคลิกเครื่องหมายกากบาทตัวเลือกพวกนี้คุ้นไหมฮะดูหน้าตาแล้วบอกว่าจะเป็น1.0ใช่ไหมแล้วก็17 15ก็ลด0.52เหมือนกับในตัวตารางที่พูดเลยตัวหลอดอนุญาตให้ผู้ใช้เนี่ยทำการวิเคราะห์แบบนี้วิเคราะห์โดยระบบโคเชียนเองโอเคไหมใช้ได้ใช้ตัวพวกนี้กับตัวมวยได้ไหมใช้1.0ได้ไหมกรณีใช้ตัวสูตรก่อนมีเกิดอะไรขึ้นความไอ้ทำไมเทียบระหว่างใช้ตัวสูตรกับใช้ตัวหน้าอันไหนจะปลอดได้หรือไม่อะไรนะสูตรเป็นตัวสูตรใช่ไหมแต่ถ้าคุณนำไปใช้0.5แล้วคอนดิชันจริงของการเป็นสูตรต่อไปแต่ถ้าใช้1.0น่าจะปลอดภัยโปรแกรมเลยให้1.0เนี่ยเป็น default ของ
ในกรณีที่ดีไซเนอร์เกิดนะยกเว้นแต่กรณีเลวร้ายกว่านั้นคือมันกลายเป็นมันมีท่านจีนเป็น 2.0 ไม่ใช่ 1.0 ก็ถือว่าสวยก็ผ่านโอเคไหมตัวนี้อ่ะคืออะไรบอกว่าข้างล่างเป็นฟิกใช่ป่ะข้างล่างเป็นฟิกแล้วก็มีเปเปอร์ทานเสาจิ้มมา3ตัวตัวนี้เป็นตัวบอกว่าในการคิดเนี่ยคิดโดยใช้อะไรในฉากคิดโดยใช้อะไรในฉากแต่อะไรในฉากตัวนี้ล็อกพาร์ติชันของข้อสอบให้เป็นฟิกแล้วถ้าดีเลทีฟฟิตเนสของปลายเนี่ยให้อ่านตามจอยจริงโอเคไหมตัวนี้ก็แบบเดียวกันก็คือว่าข้างล่างให้เป็นจริงแล้วข้างบนเนี่ยอ่านดีเลทีฟฟิตเนสเนี่ยตามจอยจริงนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้คือตัวเสาของเราเนี่ยเพิ่มของเราเนี่ยมันอยู่ตรงกลางแล้วก็อ่านถ้าเรียน21จะ2ฝ่ายจริงๆเกิดขึ้นมาและอ่านจากอะไรไม่ชัดนะฮะส่วนตัวนี้เป็นตัวเรื่องของทางข้อพอร์ตกับข้อพอร์ตนะครับแล้วข้อพอร์ตกับแคโรโนนะซึ่งมีโคฟิเชนต์ตามระบุของพลาสจะมีข้อยกเว้นอยู่นะครับแต่ไม่ใช่เป็นเมเจอร์แล้วตัวนี้คุณไม่คิดตัวนี้คือดูจากสภาพจริงนะครับนะครับตัวนี้คืออะไรเป็นแค่เรามีจุดอันนี้เอาไว้คลิกยี่ห้อการดีไซน์เราวิศวกรเราเป็นคลิกยี่คือเรียกว่าไงมันไม่คลิกแล้วนะสมมติว่าคุณมีทางนี้นะนี่คือตัวพันหลักนะแล้วก็มีเสาแล้วเราก็ใส่แปรไปใส่แปรไอตัวคานตัวเนี้ยมันจะแปรใช่ไหมไอตัวคานตัวเนี้ยความยาวอันเดสความยาวที่เกิดปักกิ่งได้ถ้าเราไม่คิดแปรมันมีความยาวเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดแปรแปรความยาวปักกิ่งมันคือแค่นี้ชมแค่พวกแปรและไหนดีกว่าที่ยุ่งใส่แปรใส่แปรดีกว่าใส่แปรดีกว่าใช่ไหมครับแต่สมมติว่าคุณกำลังทำหลังคาแปรนะมันไม่ได้เยอะมากแล้วในทางการโมเดลอะเราจะมีโมเดลแปรทั้งหมดเนี่ยเข้าไปในหลังคาและคือเล่าฝั่งแต่ถ้าเราไม่โมเดลแปรในหลังคาอันเบสเลนของไอตัวจันทันมันจะยาวเลยปักกิ่งโคเชียนมันก็อาจจะเยอะปักกิ่งก็จะถ้าเราเสเตรสน้อยวิธีการเราก็คือสะกดแบบตัวนี้ได้เราคิดแบบพอคลิกไปปุ๊บมันก็จะมีแดงแกรมเนาะมีแดงแกรมบอกมาการใส่นะครับมีใส่ได้2แบบนะคือใส่ที่ท็อปขอบกับตัวบัตต้องขอบนะครับเป็นบัตต์ควายกับบัตต์ยิงก็ผิดเป็นอัพเปอร์แฟลงกับลูเปอร์แฟลงนะมีอัพเปอร์แฟลงกับลูเปอร์แฟลงลองใส่ดูนะวิธีการใส่นะครับจิ้มไปที่ lateral bucking upper flank แล้วก็จิ้มตึ๊กตรงนี้เข้าไปลองใส่ 0.25 comma 0.5 comma 0.75 อันนี้คือบอกว่าตอนนี้ตัว flank ของผมแบ่ง0.25 อันนี้เป็นการบอกว่าตัวคานตัวนี้มีการเบสด้านข้างที่
ที่ Apple Bank แต่ได้ที่ในตัว Apple Bank ของเราเนี่ยมันก็จะมองแค่เดี๋ยวครับโดยที่คุณไม่ได้เป็นต้องใส่ structure จริงไม่ต้องมีการสอด structure จริงการวิเคราะห์จะง่ายถ่ายบทมาจากตัวจันทันเรียบร้อยลงในไอ้ตัวนี้ถ่ายบทแปลแล้วก็ลงมาตัวนี้ด้วยคุณไม่ต้องโมเดลแปลแต่อย่างแรกพฤติกรรมจริงในตอนนี้มันมีแปลโอเคไหมอันนี้คือถ้าเกิดว่าคุณออกแบบมาแล้วปรากฏว่ามันไม่ผ่านสตรัคเจอร์ไม่ผ่านนะครับเรามาใช้ตัวนี้มันก็ไม่ถือว่าเป็นการโกงนะแต่เป็นแอสซัมชันทางเอนจิเนียร์โอเคป่ะอ่ะแล้วก็มาที่ lateral bucking lower อ่ะแล้วใส่เหมือนเดิมอ่ะ 0.25 comma 0.5 0.75ตอนนี้แปลว่าเราใส่นะครับใส่ basic ด้านล่างที่ด้านล่างที่ตัวแฟลงด้านล่างโอเคไหมตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาตัวจันทันเนี่ยเป็นที่เอาตัวแปรไปวางกับตัวจันทันเนี่ยยังไงคุณจะวางเพิ่มทุกคนคุณก็ควรจะระบุว่าเป็น base มากกว่าจะมีคอร์ชั่นไหมมีคอร์ชั่นเกิดขึ้นในทุกเบสนะหรือบางคนเข้ามาจะเอาตัวแปรวางตรงกลางแล้วก็ยืนข้างบนข้างล่างพอยืนข้างบนข้างล่างมันก็จะออกแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นคอนดิชันของเราเอาแบบซิมเพิลก่อนไม่เอาทั้งคู่เลยเอาออกโอเคนะแล้วผมก็กดโอเคตัวนี้กลับมาที่ตัวนี้ก่อนนะยังมีตัวเลือกออกมาอีกเป็นสเวกับนอนสเวซึ่งตัวนี้มีผลกับการเลือกไอ้ alignment chart โอเคไหมครับอาจารย์เลือกเป็นนอนสเวเลือกเป็นนอนสเวนะครับแล้วกลับมาใช้ตัว coefficient ที่ 1.0 ใช้ coefficient ที่ 1.0 นะครับอันนี้รู้ที่มาที่ไปแล้วใช่ไหมการเลือกนะฮะแล้วกดโอเคอ่ะการบัคมันบัคที่ได้ทั้ง2แกนบัคที่ได้ทั้ง2แกนทั้งแกนหลักแล้วก็แกนรองไอตัวเลือกกดเนี่ยด้าน y เนี่ยคือแกนหลักส่วนตรงนี้คือแกนรองใช่ไหมเราสามารถกำหนดพารามิเตอร์ตรงนี้ได้ทั้งคู่นะครับส่วนด้านล่างนะครับเป็นสัมประสิทธิ์ของ lateral bucking นะส่วนใหญ่การคิดเนี่ยก็คิดสัมประสิทธิ์ CB อ่ะ combined axial ต้องคิดจาก combined axial stress นะครับของแกน Z ไม่ต้อง brace ของแกนรอบแกน Z ตัวนี้ไม่ต้อง brace เอาตามนี้ไปเลยนะครับอ่ะมาเช็คที่เซอร์วิสตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งสตาร์ทแล้วให้ดูตัวนี้เซอร์วิสคือดูอะไรดูว่า direction ที่เป็นลิมิตในการออกแบบคือเท่าไหร่ถ้ากรณีที่คุณเบสทั้งหมดค่าตัวนี้ตอนที่ทำ steel design มันจะไม่กำหนดค่าออกมาให้มันจะไม่เช็คเซอร์วิสให้แล้วมันจะมีแจ้งเตือนออกมาว่าเซอร์วิสไม่ได้คำนวณตอนที่พวกคุณทำในสัปดาห์ที่แล้วมีหลังมาแล้วมีการตกใจตรงนั้นเนี่ยเพราะเรายังไม่ได้เช็คเซอร์วิสทีนี้เราเช็คเซอร์วิสเวลาจะเช็คนะครับก็ง่ายๆก็แค่ติ๊กถูกไปตรงข้างหลังเนี่ยว่าคุณจะเช็คเซอร์วิสอะไรสมมุติเซอร์วิสตามแกนหลักก็คือเซอร์วิสตามแกน y เราใช้สัมประสิทธิ์เป็นส่วน360ใช่ไหมครับผมก็ใส่360ใส่360นะแล้วก็ในส่วนของตามแกน z ปกติเราเช็คไหมไม่เช็คไม่เช็คก็ออกในกรณีที่เป็น cantilever ต
ัวเซอร์วิสจะเป็นอีกแบบนึงจำไม่ได้แล้วคันทิลิเวอร์นี่ allow เท่าไหร่ฮะผมก็หนาวอ่ะทำไมเขาเปิดแอร์มันเย็นๆอ่ะถ้าเป็นคันทิลิเวอร์มันก็จะมีตัวโค้ดจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่นะคันทิลิเวอร์บีมอะไรก็ไม่เคยเช็คนะนะฮะอีกอันหนึ่งคือในเรื่องของตัวโนดดิสเพลสเมนต์โนดดิสเพลสเมนต์นะครับตัวโนดดิสเพลสเมนต์เป็นไงก็คือเกิดการเคลื่อนตัวด้านข้างสมมุติว่าผมกำหนดเกณฑ์เป็นส่วนละ50แล้วกันเอาง่ายๆไม่งั้นเดี๋ยวเมมเบอร์มันใหญ่นะเราลิมิตด้าน x ตัวหนึ่งนะครับอันล่างรู้จักคำว่าแคมเปอร์คอลัมน์ไหมเคยได้ยินคำว่าแคมเปอร์คอลัมน์ไหมแคมเปอร์บีแคมเปอร์คอลัมน์ตัวนี้แอดวานซ์ค่อนข้างแอดวานซ์อยู่ไปที่จุดเขียนกูออกเลยอันนี้เป็นคานนะแล้วก็ซัพพอร์ตปกติอาจารย์ใส่โหลดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมจะโผล่มาข้างล่างด้วยมันจะเกิดเดลต้านะถ้าเกิดว่าผมออกแบบคานแทนที่จะเป็นคานตรงอ่ะผมออกแบบคานไปรูปนี้ผมออกแบบให้มันโกงกับมันโกงกับให้ค่าตรงนี้เท่ากับเดลต้าเป็นบวกเดลต้าแล้วพอใส่โหลดปุ๊บโหลดเท่าเดิมผลที่เกิดเป็นไงฮะลงมาดีเฟคชั่นเป็นศูนย์ไอตัวเนี้ยเราเรียกว่าแคมเบอร์บีมก็คือเป็นทางที่ออกแบบให้มันมีdeflection ไม่ใช่ให้มันโป่งก่อนนะซึ่งในเมื่อมันโป่งอยู่แล้วอ่ะ deflection ที่เกิดขึ้นแต่จริงมันมีใช่ไหมมันมี deflection แต่มันโป่งอยู่ก่อนหน้าเขาก็เลยมีการบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำทางแบบจับเบอร์นะให้ดีตัวนี้แล้วก็ใส่ระยะไปว่ามันโป่งอยู่ก่อนหน้าเท่าไหร่เพื่อการเช็ค deflection เนี่ยจะได้ออกมาเป็นค่าจริงโอเคครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะออกมาแล้วจะเติมนะกับอีกกรณีคือตัวคอลัมน์มีการรับโมเมนต์ซึ่งคอลัมน์ตัวนี้มีการโก่งเขาก็ออกแบบให้โก่งเป็นทางแบบแล้วพอมันรับโมเมนต์ในสภาวะจริงปุ๊บเสาเนี้ยจะกลับมาตรงก็ตัวเลือกแคมเปอร์นะอย่างนี้ต้องค่อนข้างจะแอดวานซ์มีสถาปนิกญี่ปุ่นตอนที่ไฮสเวงสตีลของญี่ปุ่นเนี่ยออกมาดังมากๆเลยเขาออกแบบเรือนกรีนเฮาส์แล้วใช้ตัวเสาเหล็กในขนาดเท่านิ้วโป้งขึ้นมากลายเป็นเสาสูงๆกรีนเฮาส์สูงกว่า4เมตรแล้วก็สูงนะแล้วใช้เสาแค่อันเนี้ยโดยออกแบบเสาตัวนี้เป็นแคมเบอร์คอลัมน์คือให้มีการดัดไปก่อนหน้าแล้วพอรับโหลดปุ๊บเสาตัวนี้ตรงเป๊ะเลยก็แอดวานซ์นะกดโอเคนะครับตอนนี้ของเราเรียบร้อยนะได้ Member Type คือ My Beam กด Save และ Close ตอนนี้คุณได้ My Beam มาแล้วนะได้ My Beam มาเรียบร้อยนะโอเคนะครับอ่ะทีนี้ผมอยากให้กลับไปที่ lab ที่1จํา lab ที่1ได้มั้ย lab ที่1ของเราไม่ใช่ lab ที่1ไอ้ side lab นะ lab ที่1ตัวนี้มี handout ใช่ไหมครับ handout นี่มีกันแล้วใช่ไหม
ตัวนี้ผมอยากให้ย้อนกลับไปทำหน่อยนะเป็นสตรัคเจอร์ตัวนี้เรื่องขายคืออย่างเดียวคือว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ใช้เซ็กชันไม่ใช้ตัวบาร์ไทป์ดีไทป์บาร์ไทป์เนี่ยเป็นที่เราสร้างสตรูแล้วก็ตัวเสาให้ใช้บาร์ไทป์เป็นคอลัมน์ยังจำแบบตัวนี้ได้ไหมครับจำได้ไหมไม่ต้องสร้างกริดก็ได้ไม่ต้องสร้างกริดก็ได้เซกชันให้ใช้เป็น wireframe คู่ไซส์อะไรก็ได้เดี๋ยวจะให้โปรแกรม optimize ให้แต่ต้องเป็น wireframe นะเป็น wireframe คู่ทำได้ไหมไม่ต้องสร้างกริดทำได้ในถ้าในหลักนี้จริงๆต้องสร้างกริดแต่ตัวนี้ต้องสร้างกริดกี่นาทีเสร็จแล้วต้องทำในคอลัมน์อะไรครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องต้องใช้คอลัมน์เดียวใช้คอลัมน์ทำไมดีเราทำสตรัคเจอร์ตัวนี้นะครับก็เริ่มต้นเนาะเราเริ่มต้นผมเริ่มต้นจากการสร้างเป็นคอลัมน์ก่อนแล้วกันนะฮะเลือกเซกชันโทษทีคอลัมน์แล้วเลือกเซกชันเป็นตระกูล wireframe ซึ่ง wireframe ของเราเนี่ยจะเอามาจากตารางเหล็กไหนก็ได้นะเพียงแต่ว่าไอตอนที่ optimize เนี่ยถ้าคุณเลือกมาจากตารางเหล็กสมมติคุณเลือกมาจากตารางเหล็กไทยมันก็จะเลือกเซกชันจากตารางเหล็กไทยให้โดยอัตโนมัติถ้าคุณไปเลือกตารางเหล็กญี่ปุ่นมันก็จะเลือกจากเซกชันตารางเหล็กญี่ปุ่นนะรู้ตอนนี้ผมเลือกมาจากตารางเหล็กไทยผมกด add จึ๊บได้ละผมสร้างเสาของเราต้องเป็น2ช่วงนึงความยาวของแต่ละอันคือ6เมตรแล้วก็6เมตรอันนี้คือเสา2อันนะฮะอุ๊ยเล็กกระจิ๋วหลิวนะครับจากนั้นคานของผมขนาดเท่ากับ10เมตรผมก็ใส่10เมตรคานก็ต้องเลือกเป็น my beam ตามที่เราตกลงเนาะก็ใส่ไป10เมตรกด close section เนี่ยผมเลือก section เดียวกันเลยนะง่ายๆเพราะสิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือเราจะเอาไปเป็นตัวดีไซน์นะครับมันคลิกแล้วก็ทำไงนะ geometry propertyrelease โอเคเป็น fix pin apply fix pin เรียบร้อยแล้วก็ใส่ support ด้านล่างเป็นอะไร support ด้านล่างเป็น fix เป็น fix แล้วก็ support ตัวนี้เป็น roller ผมยังไม่มี roller ผมก็ใส่ roller เพิ่มนะฮะเป็นโรลเลอร์ทิศทางของโรลเลอร์คือไม่ฟิกซ์แกน x โอเคนะครับผมกด add close อันนี้เราได้โรลเลอร์แล้วผมก็เอาโรลเลอร์มาวางนะครับแล้วก็ close ไอคอนออกมาเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ตรงนี้เสร็จไหมโหลดอ๋อเมื่อกี้ลืมแจ้งไปโหลดพวกนี้คุณใส่ไว้ในไลฟ์โหลดหรือเดสโหลดใส่ไว้ในไลฟ์ใช่ไหมครับโอเคดีมากนะครับเราสร้างโหลดนะมีเดสโหลดเรียบร้อยแล้วแล้วก็แอดอีกตัวนึงคือแอดไลฟ์โหลดนะครับเรียบร้อยโหลดที่ผมใส่มีโนเดลโหลดขนาดตามแกน x เท่าไหร่นะ750กิโลใช่ไหมฮะ7,000กิโลนะฮะกด add ชึบแล้วก็จิ้มไปปึ๊บจากนั้นมีบาร์โหลดเท่าไหร่ฮะ
ลบ1,500นะฮะกิโลกรัมฟอส per meter แล้วก็จิ้มเข้าไปไอ้กดแอดก่อนแล้วก็จิ้มเข้าไปจึ๊บอ๋อเป็นแบบนี้ตรงนี้เสร็จถึงตรงนี้กันไหมครับผม close นะโชว์โหลดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ตัว structure เราเนี่ยวิเคราะห์ได้แต่สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือต้องสร้างโหลด combination นะฮะไปที่เมนูโหลดนะครับการสร้างคอมบิเนชันทำได้2แบบแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการทำแมนนวลคอมบิเนชันกับอีกอันนึงเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการทำออโตเมติกคอมบิเนชันเนื่องจากเรามีดีไซน์โค้ดอยู่แล้วอะและตัวโหลดคอมบิเนชันเนี่ยมันก็จะเป็นมาตรฐานของตัวดีไซน์โค้ดโอเคไหมครับเราสามารถใช้ออโต้ได้แต่อาจารย์จะสอนเป็นการสร้างแบบแมนนวลก่อนเพราะโหลดมันไม่เยอะนะก็ไปที่โหลดแล้วก็เลือกที่ manual combination ถึงแม้ว่าการออกแบบตัวนี้จะเป็น allowable stress design แต่การใส่โหลดเนี่ยคุณจะต้องใส่อย่างน้อย2เคส2 type นะครับคือเป็น ultimate กับเป็น service อย่างน้อยนะคือ2อันนะฮะอันแรกให้สร้าง ultimate load โดยการเลือก combination type เนี่ยเป็น ULS ก็คือ ultimate limit stateนะครับตั้งชื่อคอมบิเนชันใช้ตามสแตนดาร์ดเลยก็ได้นะเป็นคอมบิเนชัน1นะครับกดโอเคฮะกดโอเคพอกดโอเคเสร็จนะครับปัจจุบันเนี่ยตัวโหลดแฟกเตอร์เป็นออโต้ไหนลองโยนเข้าไปสิกดเครื่องหมายมากกว่า2ตัวเนี่ยเป็นการโยนโหลดทั้งหมดเนี่ยเข้าไปของใครไม่ใช่เป็นแฟกเตอร์เป็น1มั้ง 1.2.6 แสดงว่าตอนแรกเนี่ยคุณเปลี่ยนจาก LFD มาใช่ไหมมีโอกาสก็ถ้าในกรณีที่มันยังไม่เปลี่ยนก็ย้ายกลับแล้วก็ใส่โหลดแฟกเตอร์ตัวนี้เป็น1แล้วก็โยนไปทั้งหมดโอเคไหมครับตัวนี้เสร็จนะอันนี้คือตัว ultimate limit state นะครับกด apply แล้วก็ new เราจะมีโหลด combination อีกตัวหนึ่งเป็น service limit state service limit state โอเคไหมครับอันนี้จะเหมือนสัปดาห์ที่แล้ว step ตรงนี้ยังเหมือนสัปดาห์ที่แล้วอยู่กดโอเคฮะเลือก combination เลือก dead load กับ live load แล้วก็ใส่โหลด factor เนี่ยเป็น1นะครับไม่ต้องเลือกคอมบิเนชัน1นะแล้วก็กดเครื่องหมายนี้ฮะมากกว่าปึ๊บเพื่อที่จะเอาเฉพาะ2โหลดเข้าไปตรงนี้เสร็จไหมเสร็จแล้วนะกด apply แล้วก็ close ตอนนี้คุณจะต้องมี dead load live load combination 1 combination 2โอเคไหมครับจะต้องมีพวกนี้โอเคนะลำดับต่อมานะครับให้ไปที่ Steel Design ไปที่ Steel Design และเลือก Layout Steel Aluminum Design เครื่องมือในการทำ Steel Design เราทำไปในแลบที่แล้วแล้วก็คือปัจจุบันเนี้ยเราแคลคูลเลตโดยใช้ allowable stress design แล้วสิ่งที่จะทำเนี่ยคือ verify คือตรวจสอบว่า member 1ถึง member 3คือตัวไหนคือ1 2 3ตามนี้มันผ่านตาม HD หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราทำไปสัปดาห์ที่แล้วโอเคไหมไอ้การจะเช็คได้หรือไม่ได้เนี่ยคุณต้องแคลคูลเลตก่อนโอเคไหมเราเลือก calculationพอ calculation เสร็จอันนี้คือได้ผลการวิเคราะห์โครงสร้างออกมา indicator ข้างล่างเนี่ยต้องเป็นสีเขียวโอเคนะครับให้กด calculation ใน dialog calculation ของ design code ก
กดชึบพอกดแล้วเป็นไงฮะทั้งหมดไม่ผ่านอันนี้คือจบจากไอตัวที่เราทำในครั้งที่แล้วแล้วเราก็มานั่งเปลี่ยนตัวเซกชันเองใช่ไหมครับแบบแมนนวลแต่ในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะให้โปรแกรมมันเปลี่ยนให้โดยอัตโนมัตินะฮะการจะเปลี่ยนเซกชันโดยอัตโนมัติหรือทำออปติไมเซชันเนี่ยเราจะต้องกำหนดตัวกรุ๊ปให้เมมเบอร์ก่อนวิธีการกำหนดกรุ๊ปนะฮะเริ่มต้นนะครับให้เริ่มต้นจากการเลือกสมมุติว่าผมเลือกคลิกไปที่ในช่อง Member List ในแท็บ Definition นะแล้วก็เลือกไปที่แท็บ Group นะฮะคลิกไปที่ Member List แล้วก็เลือกโดยการเลือกทั้งหมดหรือคุณจะคลิกทีละอันก็ได้กด Control ไว้นะมันก็จะเลือกตอนนี้ผมเลือก Member ที่เป็นเสาโอเคป่ะเลือกได้นะฮะกด new นะฮะตอนนี้เรามีกรุ๊ป1ปรากฏขึ้นมาซึ่งกรุ๊ป1เนี่ยนะครับกรุ๊ปเบอร์1เนี่ยประกอบด้วยเมมเบอร์1กับ2แล้วตั้งชื่อบอกว่าเป็นชื่อแค่1ใช่ไหมตั้งชื่อว่าคอลัมน์แล้วกันตั้งชื่อว่าเป็นคอลัมน์แล้วเราก็กำหนดสเปคของตัว material สมมุติว่าผมใช้เป็น FE 24ผมก็เลือกเป็น FE 24 FE 24คือ U strength 2400 KSC นะครับกด save ยังกด save เรียบร้อยตอนนี้เรามีกรุ๊ปที่ชื่อว่า column ปรากฏขึ้นมาแล้วนะนี่โอเคไหมจากนั้นกด new ฮะกด new เราจะขึ้นมาเป็นกรุ๊ป number 2ลบ member ที่อยู่ใน member list แล้วก็คลิกไปที่ตัวคานทันไหมครับจากนั้นนะฮะตั้งชื่ออันนี้ชื่อ beam แล้วก็ save เพราะตัวสเปคเหล็กเราใช้สเปคเดิมโอเคไหมตรงนี้ทันไหมครับตอนนี้เรามีกรุ๊ปเรียบร้อยนะคุณต้องมาเช็คคลิกดรอปดาวน์ตัวกรุ๊ปนัมเบอร์นะนัมเบอร์1มันจะกลับมาเป็นเมมเบอร์1 2แล้วก็เป็นคอลัมน์พอเลือกกรุ๊ป2ปุ๊บมีเมมเบอร์3แล้วก็เป็นบีมทำไมเราถึงต้องทำกรุ๊ปเหตุผลก็คือว่าสมมติว่าดูเสานะเสาด้านล่างเนี่ยมันก็จะรับน้ำหนักมากกว่าใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำกรุ๊ปมันแปลว่าเสาที่ต่อกันเนี่ยมันอาจจะเป็นเสาสองไซส์ซึ่งถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้แต่ถ้าเป็นสตรัคเจอร์แบบตึก18ชั้นแล้วมีเสาอยู่18ขนาดเลยอ่ะมันก็ไม่ถูกดังนั้นในทางการออกแบบเนี่ยเราก็พยายามทำให้ไซส์มันเป็นกรุ๊ปๆอยู่การออกแบบโดยใช้กรุ๊ปเนี่ยจะเป็นการที่ดูว่าตัวไหนที่เป็นตัวคอนโทรลแล้วเอาเซกชันในกรุ๊ปทั้งหมดเนี่ยเท่ากับไอตัวคอนโทรลทำให้เหลือเซกชันในกรุ๊ปแค่ตัวเดียวโอเคนะจากนั้นนะครับให้มาที่ Dialog Calculation นะตอนนี้เราอยากทำอะไรล่ะเราอยากจะทำ Verify ก็คือตรวจสอบว่ากรุ๊ปนี้ผ่านหรือไม่ผ่านซึ่งมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบแรกมันก็จะบอกมาบอกว่าสตรัคเจอร์ในกรุ๊ปนี้ผ่านหรือไม่ผ่านแต่ถ้าเราจะมาทำดีไซน์เราจะมาเลือกที่โค้ดกรุ๊ปดีไซน์โอเคไหมครับแล้วคุณมีกรุ๊ปกี่กรุ๊ปเมื่อสักครู่สองจำไม่ได้จะดีไซน์หมดก็พิมพ์ all เลยก็ได้หรือจะเลือกจากลิสต์มันก็จะมีชื่อระบุเห็นไหมเป็นบีมกับคอลัมน์ที่เราตั้งชื่อกรุ๊ปไปเมื่อสักครู่นะผมสามารถที่จะโยนเข้าไปทั้งหมดเลยก็ได้นะเนี่ยโทษทีเลือกทั้งหมดแล้วก็โยนแปลงก็จะบอกว่าเลือกกรุ๊ป1กับ2กด close ปุ๊บก็จะได้1กับ2ตัวนี้โอเคไหมตัวนี้งงไหม
ไม่งงนะในการดีไซน์นะฮะเราคงไม่ได้ปล่อยให้โปรแกรมมันเลือกแบบสเปะสปะบางทีเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดเงื่อนไขในการดีไซน์ได้คลิกไปที่ optimization อันนี้เราพูดไปในสัปดาห์ที่แล้วแล้ว optimization เนี่ยดูจากอะไรนะจุดต่ำสุดของน้ำหนักราคาใช่ไหมลองคลิกไปที่ optimization แล้วดู option มันจะมี dialogue option ตัวนี้ขึ้นมาว่า target ของการ optimization ของคุณเนี่ยหรือ objective เนี่ยวัตถุประสงค์การ optimization เนี่ยดูจากอะไรอย่างเช่นผมจะดูจากน้ำหนักให้น้ำหนักน้อยที่สุดเป็นเกณฑ์ก็เลือกไปที่น้ำหนักจากนั้นไอตัวอื่นเนี่ยจะเป็น constraint ด้าน geometry อย่างเช่นผมบอกว่าอยากได้ section height ไม่เกินเท่านี้แล้วก็ไม่เตี้ยกว่าเท่านี้คือกำหนดค่า max กับค่า min ของตัวความสูง section ก็ได้โอเคไหมหรือจะกำหนดทั้งแฟรงค์วิดท์แล้วก็เวฟทิกเน็ตก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ว่ากระบวนการการก่อสร้างคุณเนี่ยทำงานยังไงแต่โดยเบื้องต้นเราเลือกเฉพาะเวฟก่อนก็ได้เลือกเวฟก่อนนะแล้วกดโอเคส่วนโค้ด requirement ในขั้นนี้นะฮะเราเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง strength หรือ deformation ว่าคุณอยากให้ตัวใดตัวหนึ่งผ่านโอเคไหมได้แค่อย่างเดียวเราเลือกเป็น strength เลือกเป็น strength นะครับจากนั้นนะครับกด calculate เลยโปรแกรมออกมาเป็นแบบนี้ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้ผลลัพธ์ตัวนี้สิ่งที่บอกนะครับสิ่งที่โปรแกรมบอกอันดับแรกมันเลือกเซกชันที่ตกตัวแรกเนี่ยมาให้เราและเลือกเซกชันที่ผ่านพอดีมาให้เราและเลือกเซกชันที่เกินไปนิดนึงให้เราแล้วคุณเป็นคนตัดสินใจเองว่าคุณจะเลือกตัวไหนมันจะมี3ตัวตัวแรกคือตัวที่ตกพอดีเพื่อ verify ว่าสิ่งที่มันผ่านเนี่ยผ่านจริงๆเล็กกว่านั้นแล้วไม่ได้ไก่อีกอันนึงคือจุดที่ผ่านจริงๆก็คือตัวตรงกลางและไอ้ตัวที่ผ่านเกินก็คือไอ้ตัวที่เป็นสีเขียวโอเคไหมครับตอนนี้มันเลือกให้เราตอนแรกผมเลือกเป็น100คูณ100ใช่ป่ะตอนนี้มันบอกว่าถ้าจะให้ผ่านทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นคอลัมน์นะจะต้องเป็น600คูณ600โอเคป่ะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเซกชันตัวนี้โอเคแล้วให้คลิกไปเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็กด change ซึ่งมันก็จะบอกว่าการ change ตัวนี้มีผลต่อการคำนวณนะพอคุณ change แล้วคุณต้องคำนวณใหม่อีกครั้งหนึ่งโอเคไหมเราก็กด yes ตอนนี้มัน change เฉพาะคอลัมน์คุณจะสังเกตเห็นคอลัมน์ size เปลี่ยนทันทีเลยใช่ไหมจากนั้นคุณมาเลือกที่บีมผมเลือกตัวที่ผ่านพอดีเช่นเดียวกันจะสังเกตเห็นตัว capacity ratio เนี่ย 0.9 เลยนะครับผมเลือกตัวนี้พอดีหรือเลือก 0.99 ดูลุ้นดิถ้าเลือก 0.99 ก็ได้แต่เราคงไม่เลือกไอ้ตัว 1.3 ใช่ไหมตัวนี้นะครับจากนั้นกด change ตัวนี้คงต้องไปดูรายละเอียดนะของคอลัมน์ว่าทำไม1.24 แล้วมันถึงบอกว่าผ่านนะครับผมกด change แล้วก็ close แล้วก็โอเคตอนนี้ section ผมเปลี่ยนไปแล้วแต่ในครั้งนี้ตัว result มัน oscillate มันกลายเป็นสีเหลืองเพราะว่า structure เปลี่ยนแรงการกระจายแรงงานก็เปลี่ยนโอเคไหมคุณจะต้องทำการคำนวณซ้ำเราก็มาทำการคำนวณซ้ำโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะคำนวณซ้ำ1รอบเพื่อให้ resolve มันอัปเดตจากนั้นใช้ออปชันการ optimization กับ design ตัวเดิมกด calculate อีกครั้งหนึ่งกด calculate แล้วเป็นไงครับ section เปลี่ยนไหมเซกชันคุณเปลี่ยนไหม
ถ้าเซสชันไม่เปลี่ยนไปจากตัวเดิมก็คือจบแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนก็คำนวณใหม่จนกว่าเซสชันที่เกิดขึ้นในรอบก่อนหน้ากับเซสชันในรอบปัจจุบันเนี้ยเป็นเซสชันเดียวกันพอเป็นเซสชันเดียวกันก็ถือว่าจบการดีไซน์ optimization แล้วไอ้ตัวเนี้ยมันคือเมมเบอร์ไซส์ที่เล็กที่สุดของการออกแบบตัวนี้ง่ายไหมในกรณีที่ผมอยากเห็นน้ำหนักว่าสตรัคเจอร์ของเราเป็นยังไงนะเราก็มาที่ view table แล้วก็มาเลือกที่ quantity survey นะครับกดโอเคก็จะมีลิสต์มาว่า total weight อยู่ที่ 3,364 กิโลกรัมนะครับตรงนี้โอเคนะครับตอนนี้สิ่งที่เราดีไซน์ได้เนี่ยก็คือตัวเมมเบอร์ลำดับต่อมานะครับเราจะเอาตัวนี้มาดีไซน์จอยก็ให้ไปที่ layout นะฮะ still design แล้วก็ connection still design และ connection โอเคไหม connection design เนี่ยง่ายกว่าอีกการทำ connection design เนี่ยง่ายกว่าอีกเดี๋ยวอธิบาย layout ให้ตอนนี้นะครับไอตัว structure ของเราเนี่ยมันมีแรงภายในเนี่ยเรียบร้อยแล้วและแรงที่กระทำที่เป็นแรงภายในของตัวจอยเนี่ยก็มีเพราะฉะนั้นข้อมูลในการออกแบบจริงๆมันครบแล้วนะครับเราไม่ต้องทำอะไรแต่โปรแกรมโรบอทเนี่ยก็ยังเปิดโอกาสให้คุณสามารถที่จะสร้างจอยเองซึ่งไอ้จอยตัวนี้ไม่ได้มีอยู่ในสตรัคเจอร์จริงแต่เหมือนกับว่าเป็นโปรแกรมช่วยคำนวณว่าถ้าคุณมีโหลดเป็นอย่างนี้นะจอยคุณจะใช้จอยแบบนี้จอยมันควรจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับก่อนจะไปตรงนี้อาจารย์จะให้ดูอะไรนิดนึงเพื่อเป็นคำเตือนเกี่ยวกับการทำ connection design นะฮะไปที่เมนู tool แล้วก็ไปที่ job preference แล้วก็มาดูที่ database authority design code นะฮะมาดูที่ still connectionstill connection เจอไหมครับ still connection กดไปที่ more action ข้างหลังตัว still connection ของโรบอทมีโค้ดของอะไรอังกฤษของฝรั่งเศสแล้วก็ของตัวเดี๋ยวนะแป๊บนะอาจารย์ขอดูตัวนี้กดมองนี่ก่อนมีของฝรั่งเศสของยูโรของโปแลนด์เวลาดีไซน์คอนเนคชั่นอาจารย์ถามดีไซเนอร์ทั้งหมดแล้วปกติเนี่ยเราจะดูตาม allowable stress ว่า shear allowable เป็นเท่าไหร่ดังนั้นเราไม่มีโค้ดเราไม่มันไม่เหมือนกับตอนทำ member design นะ member design มี SD LD ตาม design code ของบ้านเราครบเลยแต่ connection design เนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยคือคุณจะต้องมาสร้าง user define ตัวนี้เองสร้าง user define เองซึ่งจะเป็นการกำหนดค่าสัมประสิทธิ์พวกนี้แบบ manual โอเคนะอาจารย์จะเลือกนะครับตัว still connection นะเอาโค้ดเป็นยูโร3โค้ดเป็นยูโร3นะครับยูโร3ทับ2000 2009เจอไหมฮะแล้วกดโอเคครับในกรณีทำย้ำอีกครั้งนะในกรณีทำคอนเนคชั่นให้ดูจากตัวสัมประสิทธิ์นะฮะสัมประสิทธิ์ชุดนี้เราสามารถที่จะ define เองได้ซึ่งมันก็จะมีสัมประสิทธิ์ของอะไรอ่ะสัมประสิทธิ์เซ็กชันสัมประสิทธิ์ของอัลติเมทลิมิตสเตทสัมประสิทธิ์ฟริคชั่นอะไรพวกนี้นะฮะกำหนดเองนะฮะ
ผมเลือกยูโรนะกดโอเคดีไซน์โค้ดคือเป็นเรื่องของสัมประสิทธิ์นะฮะอ่ะผมจะออกแบบคอนเนคชันระหว่างเสากับคานวิธีการคือให้คุณเลือกทั้งเสาและคานเลือกทั้งเสาและเลือกทั้งคานโอเคไหมครับตัวนี้เลือกได้แล้วเรียบร้อยนะแล้วไปที่ตัว new connection wizard ตัวนี้ new connection wizard ที่เป็นขึ้นมา new connection for selected bar โอเคไหมครับเลือกอ้าว result update คำนวณใหม่อ่ะเลือกคำนวณใหม่นะผม update แล้วก็เลือกโอเคไหมครับพอเลือกเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นแดร์ล็อกตัวนี้ขึ้นมาได้ไหมแดร์ล็อกตัวนี้การออกแบบคอนเนคชันเนี่ยแตกต่างกับตอนทำสตีลดีไซน์การออกแบบคอนเนคชันเนี่ยคือตอนออกแบบให้คุณกำหนดจิโอเมตรีของคอนเนคชันเองกำหนดอะไรบ้างอ่ะอย่างเช่นจะเป็นโบลหรือจะเป็นเวลโอเคไหมตัวเลือกไล่ตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างเลยนะจะเป็นโบลหรือจะเป็นเวลถ้าเป็นโบลคุณจะมีตัวเลือกว่าคุณใช้เพลทใช้แบล็กเกตจำนวนของโบลใส่สติฟเฟนเนอร์ยังไงโอเคไหมถ้าเลือกเป็นเวลคุณก็จะมีออปชันพวกนี้นะครับสมมติผมเลือกเป็นโบลเลือกเป็นโบลนะฮะจากนั้นคุณก็ลงมาว่าคุณจะใช้เพลทสีเหลืองที่มันถูกไฮไลท์เนี่ยซึ่งค่าปัจจุบันเนี้ยมันจะอ่านตามจิโอเมตรีของตัวสตรัคเจอร์และเป็นตัวเลือกให้แต่คุณสามารถที่จะกำหนดความหนาสมมุติตอนนี้ความหนาของผมเนี่ยมันขึ้นมาเป็น20มิลเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อค่านี้ก็ได้นะแล้วแต่นะครับ material ก็เช่นกันกำหนดสเปคของตัวจอยได้ bracket นะเลือกเอาไหมจะใส่ตัวแบบนี้ไหมตัวแบ็กเกตด้านบนแบ็กเกตด้านล่างใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าใส่ก็ใส่จิโอเมตรีกับโอเคไหมครับสมมติผมไม่ใส่ข้างบนผมใส่เฉพาะข้างล่างแล้วก็มาที่โบโบลเราใช้ไซส์อะไรดี508เล็กไปไหมหรือจะใช้นิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนะครับคลาสกำลังนะมีทริตไหมทริตหรืออันทริตไอตัวเชียร์เพจอะนึกออกป่ะที่มันเป็นมีเกลียวหรือไม่มีเกลียวจะมีดามโค้ดอะว่าเกลียวเต็มหรือว่าเป็นช่วงที่ไม่มีเกลียวนะฮะจะใช้กี่แถว4แถวแล้วมี spacing เท่าไหร่ตัวนี้คือ geometry ของการจัดโบลนะครับ stiffener รู้จัก stiffener ใช่ไหมครับ stiffener จะเอา stiffener เป็นรูปไหนใส่อย่างนี้ไหมจะใส่ horizontal stiffener ด้วยไหมถ้าใส่คุณก็เลือกโอเคไหมใส่ตัวอะไรนะคอลัมน์เว็บสติฟเฟนเนอร์จะใส่ไหมใส่รูปแบบไหนแปะเพจหรือว่าใส่เป็นไดโกนอลอันนี้ก็แล้วแต่โอเคไหมครับตัวเว็บจะมีเสริมอะไรไปอีกเปล่าถ้ามีเสริมก็ใส่ไม่เสริมก็ไม่ใส่นะฮะตัวนี้ไม่มีอะไรละนี่เป็นตัวโค้ดนะว่าจะคิดแอสซัมชันจะเป็นอีลาสติกหรือเป็นอีลาสโตพลาสติกอันนี้ก็แล้วแต่นะครับพวกนี้คุณเลือกเป็น elastic analysis ไว้ปลอดภัยกว่านะฮะกด apply โอเคจากนั้นมาที่ตัวนี้ calculate ตัวข้างบนเนี่ยฮะตอนนี้เราสร้าง connection ไว้ตัวนี้แต่ connection ตัวนี้ยังไม่ได้ calculate กด calculate นะฮะมันก็จะบอกว่า
calculate ตามโหลดเคสอะไรบ้างหรือว่าคุณจะดูตาม combination โอเคไหมคำนวณทั้งหมดเลยก็ได้เพราะว่าไอ้โหลดเคสพวกนี้มันรวมโหลด combination ไปแล้วนะครับจากนั้นคุณกด calculate ฮะพอ calculate ปุ๊บได้แบบนี้ขึ้นมาผ่านไม่ผ่านผ่านหรือไม่ไม่ผ่านเพราะว่า capacity ratio เป็นเท่าไหร่ฮะเป็น5เกณฑ์เดียวกัน capacity ratio ต้องต่ำกว่า1ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำไงฮะคุณก็ไปดับเบิลคลิกที่ตัวนี้ดับเบิลคลิกที่ตัว steel connection ตัวเนี้ยแล้วคุณก็เปลี่ยนพารามิเตอร์ผมบอกตัวนี้ไม่ผ่านใช่ไหมลองใส่แบ็กเกจเพิ่มจริงๆคุณต้องไปอ่านนะว่ามันไม่ผ่านเพราะอะไรผมทำผมก็นี่ก็ยังไม่ผ่านแต่แบ็กเกจก็เปลี่ยนแล้วใช่ไหมตอนนี้จิโอเมตรีเปลี่ยนแล้วมาดูตัวนี้นะมีแบบนี้ด้วยนะมันโชว์ตัวนี้ด้วยนะฮะโชว์ตัวนี้ด้วยแล้วถ้าจะดูว่ามันไม่ผ่านเพราะอะไรก็สกอร์มาดูรีซัลต์แล้วก็ลองมาดูว่าตัวไหนที่มันระบุว่าไม่ผ่านมันไม่ผ่านเชียร์ของผมเนี่ยมันไม่ผ่านเรื่องเชียร์นะไม่ผ่านเรื่องเชียร์ตัวนี้ด้วยโมเมนต์ไม่ผ่านด้วยแสดงว่าสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนเนี่ยคือเปลี่ยนระยะสเปซซิ่งของตัวโบแล้วก็เปลี่ยนขนาดโบสเปซซิ่งของโบต้องกว้างขึ้นเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเท่าที่ดูตัวเนี้ยโบของผมเนี่ยไปกระจุกอยู่ข้างบนพอไปกระจุกอยู่ข้างบนพวกโมเมนต์ก็จะไม่ผ่านนะเราก็มาแก้ลองแก้โบ number of flow เป็นลอง6สิ apply โบผมกระจายมาข้างล่างเห็นไหมตอนนี้กระจายมาข้างล่างแล้วลอง calculate อีกรอบหนึ่ง ratio ดีขึ้นเมื่อกี้5เหลือ2ก็ลองทำการtrial design ไปเรื่อยๆจนทั้ง connection ตัวนี้มันผ่านเดี๋ยวไอ้ตัว connection ตัวนี้มันจะไม่ได้จบอยู่แค่นี้นะเดี๋ยวในพาร์ทสุดท้ายเราจะบอกวิธีการ import ตัวนี้เข้าไปในโปรแกรม Revit ซึ่งเป็นโปรแกรมเขียนแบบนะครับไอ้ตัว3มิติของตัว joint เนี่ยจะถูกส่งไปยังโปรแกรมเนี่ยโดยอัตโนมัติเลยแล้วคุณสามารถที่จะทำ drawing โดยที่ไม่ต้องวาดอะไรเลยนะยังไม่พอนะฮะกลับมาที่แท็บ structure นิดนึงกลับมาที่แท็บ structure นะครับจากนั้นนะฮะให้ทำการเลือกเสาแล้วก็ซับเสาแล้วก็ไอตัวโหนดที่อยู่ข้างล่างเวลาเลือกเรื่องเนี้ยเลือกโดยใช้การคลิกแดกแบบเนี้ยมันก็จะเลือกเสาแล้วก็โหนดข้างล่างโอเคป่ะตอนนี้ผมจะออกแบบซัพพอร์ตจะออกแบบซัพพอร์ตมันจะต้องมีการเลือก2เมมเบอร์ไอตัวโหนดก็ถือว่าเป็นเมมเบอร์นะผมเลือกแบบนี้ก็จะมีการเลือกเสา1อันแล้วก็ซัพพอร์ต1อันแล้วคุณก็คลิกไปที่ New Connection Wizard อีกครั้งหนึ่งพอคลิกปุ๊บตอนนี้โปรแกรมมันจะรู้อัตโนมัติเลยว่าสิ่งที่เรากำลังจะออกแบบเนี่ยคือเบสคอนเนคชั่นโอเคไหมครับ base connection ของเราซึ่งมันรู้อีกต่างหากว่าเป็น fix column เพราะว่าอะไรเพราะว่า support condition ข้างล่างเนี่ยเป็น fix เราก็เลยมีตัวเลือกว่าคุณจะออกแบบข้างล่างเนี่ยเป็นอะไรบ้างโอเคไหม logic เดิมก็คือทำการปรับ geometry ของตัว connection พอปรับจนพอใจแล้วกดโอเคแล้วก็ทำการ calculate พอ calculate คุณก็จะได้ design ratio ขึ้นมาปรับจน design capacity ratio เนี่ยน้อยกว่า1ทำเป็นไหมครับติดปัญหาอะไรไหมในกรณีที่คุณทำ anchorage design เนี่ยให้ดูไปที่ตัวเลือก foundation ด้วยนะมันจะมีการกำหนดว่าคอนกรีตคุณเนี่ยใช้
ใช้ FC Prime เท่าไหร่นะครับซึ่งมันจะไปมีผลกับบอนตัว Foundation ตัวเนี้ยมันจะไปมีผลกับบอนนะแล้วบางทีผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านเนี่ยคุณก็ต้องมาเช็คไม่ใช่บางทีอ่ะถึงแม้ว่าผ่านเนี่ยคุณก็ต้องมานั่งไล่เช็คในส่วนของตัว stress calculation ด้านเนี้ยไม่เช็คนี่เขาไม่จับโปรแกรมติดคุกนะครับมันเขาจับคุณติดคุกนะเช็คด้วยนะฮะนี่ของผมไม่ผ่านเรื่องของโมเมนต์คอนเนคชั่นโมเมนต์ไม่ผ่านแต่ normal force ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นดูด้วยแต่โดยกระบวนการเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายว่าถ้าคุณดูอย่างตัวอะไรนะตัวนี้บอกโมเมนต์ไม่ผ่านส่วนใหญ่โมเมนต์ไม่ผ่านเนี่ยก็คือไอ้ตัวคัพเปิลของตัวโบว์ไม่พอถ้าเกิดเชียร์ไม่ผ่านก็คืออะไรขนาดโบว์เล็กเกินโอเคไหมครับมันพวกนี้ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้มันปรับไปปรับมาอยู่แค่นั้นแหละมีนะอ่ะทีนี้มีออปชันอื่นอีกนะครับออปชันอื่นอีกซึ่งมันยังไม่ปรากฏเราเลยกะว่าจะให้พวกคุณเนี่ยทำไอตัวแลบคราวที่แล้วที่เป็นสะพานจำได้ไหมเลือกมา1แบบเลือกสะพานคุณมา1แบบแล้วทำการกรุ๊ปนะฮะกรุ๊ปท็อปคอร์ดบอททอมคอร์ดไดอะโกนอลแล้วก็ vertical แยกกรุ๊ปแล้วทำ design optimization จากนั้นลองทำ connection design แล้วถ้าเกิดเจอปัญหาอะไรมาคุยกันในคลาสตอนนี้นะฮะยังมีเวลาอยู่ประมาณชั่วโมงเดี๋ยวหลังจากเบรกแล้วเดี๋ยวกลับมานั่งทำกันนะครับโอเคฮะขอบคุณครับ